กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ค่ะเรามาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่าโอ้นี่มาจากสุรินทร์เลยสวัสดีครับสุรินทร์ถิ่นบ้านช้างใช่ค่ะคุณกนกสิริครับคุณส่งมาบอกว่าตอนนี้ขายก๋วยจั๊บอยู่ค่ะอร่อยดีเปิดร้านหันหน้าร้านไปทางทิศเหนือครับผมเดินเข้ามาในร้านเตาไฟตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือครับหันหน้าเตาออกด้านหน้าคือทิศเหนือดีไหมคะไม่ดีครับอำนาจเรื่องของการเงินล่อยหลอนะครับมีปัญหาเรื่องหนี้สินขยับไปทิศใต้ซะนะครับแล้วก็หาของหรือว่าอย่าให้มันชนทางออกครับดีที่สุดครับตาคุณกนกสิรินะลายเซ็นหน่อยนะคะเนี่ยฮะกนกสิรินะครับรับไปเลยเลยเซ็นครับเนี่ยแหละทุกท่านที่ได้ส่งเรื่องราวเข้ามาอาจจะเป็นในจดหมายเป็นอีเมลอดเรสเว็บบอร์ดเนี่ยเราก็จะทยอยนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ได้รับลายเซ็นจากครัวถาส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองด้วยนะคะแล้วก็3ท่านค่ะผู้โชคดีนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะสำหรับวันนี้ได้รับนะพระศิวลีมหาลาภนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเห็นชื่อนามสกุลจังหวัดตัวเองแล้วเนี่ยนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะครับผมนะแล้วก็ฝากไว้นะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญการไม่ว่าจะเป็นการบูชาองค์ครูหัตถาจารย์นะครูประกำช้างนะคะหรือว่าจะมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามก็สามารถสอบถามทีมงานได้นะคะโทรเข้ามาที่เปิดโทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปติดตามใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้ Miracle Channel TV นะคะตรงนั้นจะมีรายละเอียดแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของกิจกรรมต่างๆการเดินทางว่าเราจะไปไหนบ้างหรือโบสถ์ที่อยู่ในโครงการเนี่ยก็จะมีภาพอัปเดตให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะฉะนั้นก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้กดไลค์กดถูกใจได้เลยส่วนใครที่นะคะอยากติดตามชมรายการย้อนหลังอาจจะพลาดไปอย่างวันนี้แดดได้ชมภาพบรรยากาศที่วัดสมานพลาดไปหรือว่าดูไม่ทันกันก็ไปติดตามได้กิจกรรมต่างๆนะคะหรือว่าภาพบรรยากาศต่างๆย้อนหลังเนี่ยเข้าไปที่ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ได้เลยนะเข้าไปที่ YouTube แล้วต้องพิมพ์ตามนี้นะบางคนบอกหายไม่เจอเว้นวรรคตามนี้เลยนะคะจะได้ชมรายการย้อนหลังด้วยนะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะมีคำถามต่างๆนะคะอยากจะพูดคุยอยากจะวิเคราะห์วิจารณ์หาทางวิเคราะห์อยากจะส่งกำลังใจขออนุญาตผ่านรายการเท่านั้นนะคะก็ส่งเป็น SMS ก็ได้โทรเข้ามาลงทะเบียนก็ได้นะหรือว่าจะส่งมาทางจดหมายอีเมลอเดรสเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเจอกันนะคะที่วัดจ้างสว่างนะคะสำหรับพิธีสำคัญที่จะเกิดขึ้นวันที่9กันยายนนะคะเดี๋ยวช่วงแบบท้ายรายการตรงเนี้ยอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งหายไปไหนเรามีสปอตให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการกันค่ะวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้เมื่อและครัวฐานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมตตาสุขังอาหารวัชามิเรกพระสุขุมหาราโพสิทธิเตโช